สหรัฐนะคะยังคงสถานะไทยในบัญชีประเทศที่ต้องจับตาม,มองหรือว่า watch list นะคะในขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งผลักดันให้ไทยหลุดจากบัญชี w l โดยเร็วค่ะสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะ United States Trade Representative หรือว่า U f T R ค่ะประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญ ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา301พิเศษหรือว่า Special 301ประจำปี2567โดยยังคงสถานะไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองหรือว่า watchlist w l นั่นเองนะคะโดยสหรัฐตระหนักถึงพัฒนาการด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยเฉพาะ การแก้ไขปร,ปรับปรุงกฎหมายสองฉบับค่ะคือกฎหมายลิิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรรวมถึงชื่นชมความพยายามของหน่วยงานไทยในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การทำงานร่วมกันร,ระหว่างเจ้าของสิทธิตำรวจเจ้าหน้าที่ศุลก,กากรการจัดทำระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิิทธิ์ของกรมศุลก,กากรไทยนะคะ รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับกองมคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขออภัยค่ะเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อกำหนดพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ แต่ทางฝ่ารัฐเองยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาบางประการเช่นยังมีการลักลอบบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ค่ะหรือว่ามีการแอบอ้างฟิทธ,ธิในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์หรือว่าแอปพลิเคชันสำหรับการสตรีม พวกแบบเว็บดูหนังฟรีต่างๆแบบนี้นะคะรวมถึงการดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยแล้วก็ความล่าช้าในการดำเนินคดีละเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานอกจากนี้ค่ะไทยจะดำเนินการทุกภารกิจเพื่อให้ประเทศหลุดจากบัญชีวอลชลลชและทุกบัญชีให้ได้โดยเฉพาะข้อกังวลของสหรัฐหลายๆเรื่องเนี่ยได้ดำเนินการสำเร็จไปแล้ว มีเพียงบางเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นแก้ไขกฎหมายลิขิทธิ์เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนที่สัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จก็มั่นใจว่าสหรัฐจะพิจารณาให้ไทยหลุดออกจากบัญชีเฝ้าระวังและทุกบัญชีโดยล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐค่ะเร่งจัดทำแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP Work Plan ร่วมกันจะได้เป็นกรอบดำเนินการให้เรานั้นหลุดจากการเป็นบัญชี